ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมมีเมนูขนมปังมาฝากค่ะอาจารย์เมย์บอกขนมปังของเราวันนี้ชิ้นเล็กๆใช่แต่ว่าอิ่มอร่อยได้แน่นอนเพราะเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะปกติแกงกะหรี่เนี่ยจิ้มกินกับขนมปังหรือโรตีหรือนานนะเราเอาแกงกะหรี่มาผัดกับไส้กรอกนั่นก็มีผักอะไรอย่างเงี้ยถึงก็ห่อเข้าไปที่ขนมปังใช่ไหมพอเขาขึ้นแล้วเราก็เอามอสซาเรลล่าชีสโรยกันก็อบโอ้โหมาอาจารย์เมย์บอกว่าจะผัดไส้นานาเลยหยิบน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขึ้นมาน้ำมันกรดนี้สามารถใช้ผัดไส้ผงกะหรี่ได้ดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสองช้อนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะนะคะจะผัดแกงกะหรี่นะคะนี่เลยเราไม่ต้องเตรียมเครื่องแกงอะไรวุ่นวายเพราะตอนนี้มีน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบห่อนี้ตัดซองก็สามารถได้แกงกะหรี่สุดเด็ดมาแล้วคุณผู้ชมเราจะผัดน้ำพริกแกงกะหรี่ของเรากับเครื่องจนกระทั่งหอมสังเกตว่าได้แล้วคือน้ำพริกแกงฟูขึ้นมาจากนั้นเราจะเริ่มใส่เครื่องต่างๆของเราลงไปวันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้หอมแขกนะคะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ส่วนมากพวกแกงที่เป็นแกงแขกแกงอินเดียจะนิยมใช้หอมแบบนี้เนาะ มันฝรั่งลวกหั่นเต๋าลวกก่อนจะทำให้สุกง่ายแล้วเราไม่ต้องผัดนานนะคะพระเอกของเราไส้กรอกค่ะยี่ห้อที่ชอบเลยคุณผู้ชมหั่นเป็นเต๋าเล็กๆโอเคผักของเรานะคะพริกฝรั่งค่ะสีเขียวแครอทลวกหั่นเต๋าหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่กะทิค่ะวันนี้ดานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกโอเคพอใส่กะทิเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยได้ค่ะปรุงรสของเรานะคะมีผงปรุงรสค่ะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและน้ำตาลทรายค่ะปริมาณเครื่องปรุงอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าเราเอามาทำเป็นไส้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะรสค่อนข้างจัดค่ะแต่แน่นอนเราจะระมัดระวังเรื่องความเค็มหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะถ้าเกิดส่วนผสมแฉะแบบนี้เอามาใส่ไส้ขนมปังใส่ก็ยากห่อก็ยากเนาะคุณผู้ชมเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะนานาใส่ลงไปนิดเดียวอันนี้ช้อนกว่าใส่ลงไปโอเคพอผัดอย่างนี้แห้งแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนพอเย็นแล้วเราก็เอาสกูปออกมาเป็นก้อนๆ15กรัมหลังจากทำไส้แล้วเราจะมาทำตัวเนื้อขนมปังกันอาจารย์เมย์บอกว่าขนมปังของเราสูตรนี้เป็นขนมปังสูตรพิเศษใช่เพราะว่านอกจากจะใส่แป้งสาลีแล้วเรามีแป้งอีกชนิดนึงตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของ TFM เลยชื่อคอนมิลคอนมิลคอนมิลคือเป็นเมล็ดข้าวโพดบดใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แป้งข้าวโพดไม่ใช่ใส่คอนมิลลงไปนะคะคอนมิลวิธีการใช้ต้องเอามาแช่นมก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราจะใส่คอนมิลลงไปรวมกับของเหลวของเราวันนี้คือนมแช่ลงไปไหนๆอ่างนี้จะเป็นอ่างของเหลวแล้วเราขออนุญาตใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตและแน่นอนค่ะวันนี้ไส้ขนมปังของเราคือไส้กรอกแกงกะหรี่เราสองคนนะคะใช้น้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบค่ะใส่ลงไปในเนื้อขนมปังด้วยค่ะเราชอบมากเพราะว่าเนื้อเครื่องแกงเขาละเอียดยิบเลยเอามาทำเมนูพวกนี้ได้สบายโอเคงั้นเราขอพักไว้อย่างนี้นะอันต่อไปของเรานะคะส่วนผสมแป้งจะเป็นส่วนผสมของแป้งเราใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศนะคะผสมกับแป้งอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นเคล็ดลับที่เราจะนิยมบอกเลยคือยีสต์อยู่ข้างหนึ่ง
เกลืออันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผิวข้างหนึ่งแล้วก็เพิ่มอาหารให้ยีสต์ด้วยน้ำตาลนะคะหลังจากนี้จะคนจะอะไรก็ได้หมดแล้วเพราะมันกระจายตัวแล้วล่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราแบ่งส่วนผสมเป็นแห้งแล้วก็เหลวเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสม2 อย่างนี้ใส่เครื่องตีของเรานะคะโอเคเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเราลงไปตามด้วยส่วนผสมแป้งแห้งของเรานะคะโอเคเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเนาะเดี๋ยวเราจะดูให้เราจะช่วยขั้นตอนไหนได้นะค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็ทำสิก็ได้ง่ายๆแค่ม้วนอย่างนี้อ่ะยังก็จิกให้เข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เราทำขั้นตอนนี้ให้โอเคโอเคเวลาไส้ออกมาจะได้สวยปิ้นออกมาโอเคนะเสร็จแล้วนะเราก็ใส่เข้าไปโอ้ว้าด้านเดียวเวลาใส่พิมพ์ซิลิโคนใส่ดันด้านใดด้านหนึ่งใช่โอเคได้นะงั้นเดี๋ยวรอมาพักขึ้นเป็น2เท่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาพอเราลุยเสร็จแล้วนะเราก็เตาต้องพร้อมนะไฟ180องศาเซลเซียสนะประมาณ 8-10 นาทีอ๋ออบไว้ใช่เพราะมันชิ้นเล็กอะโอเคค่ะเข้าเตาอบกันการอบขนมปังกินเองนี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆจริงๆนะโหมันฟูมากอ่ะใช่มันน่ากินมากคุณผู้ชมสามารถทำขนมปังหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ได้ที่บ้านนะคะเอาสูตรของพวกเราไปทำรับรองความอร่อยแล้วก็ความน่ารับประทานเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3:30 น.ค่ะทาง Workwise TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีปรับเปี้ยสมัยใหม่มาฝากนะครับทันมีชื่อว่าปรับเปี้ยชีสแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่มิลค์ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนของพวกเราเนี่ยเป็นชิฟฟ่อนที่เป็นก้อนใหญ่เนาะใหญ่มากโอ้ว่าหรอกอันเท่านี้เองใช่